นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเทติสีลังเทติภาวนังเทติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกัจจังธรรมโมโซตัปโปตีณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพรรณนาถึงอานิสงส์หรือความสุขที่เกิดจากการให้ทานก็ดีที่เกิดจากการรักษาศีลก็ดีที่เกิดจากการเมตตาภาวนาก็ดีตามสมควรเจเวลาพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันนัดหมายวันที่28แล้วก็มีคุณมานัดเป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดการเป็นผู้ทำขึ้นคือว่าทุกเดือนต้องมีพระมาบรรยายธรรมท่านเหล่านั้นแต่ละองค์แต่ละองค์ก็เป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละจันตเทศเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องภาวนาอะไรก็ตามท่านมีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวคือพุทธบริษัททุกคนท่านปรารถนาอยากจะให้ถ้าเวียนว่ายตายเกิดอยากจะให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติท่านอาจารย์เหล่านั้นหรืออาตมาก็ตามคิดว่าไม่อยากให้พุทธบริษัททั้งหลายไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มีความปรารถนาอยู่อย่างนี้ฉะนั้นหลักที่เราจะไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั้นไม่ว่าจะปรารถนาอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้มันต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติจึงว่าในศาสนาของเรานี้จึงว่าปริยัติบ้างปฏิบัติบ้างปฏิเวทบ้างฉะนั้นพระอรหันต์ทุกๆองค์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตโมหรือว่าสาวก80 90 100หมื่นอะไรก็ตามสาวกเหล่านั้นจะพ้นจากทุกข์มีความสุขเช่นไปสวรรค์บ้างไปสู่พระนิพพานบ้างท่านเหล่านั้นต้องบำเพ็ญในการให้ทานบำเพ็ญในการรักษาศีลบำเพ็ญในการเจริญเมตตาภาวนาตามกำลังน้อยกับตามกำลังมากฉะนั้นอาตมาจึงยกภาษิตขึ้นไว้เพื่อเราจะได้ดำเนินว่าทานังเทติสีลังเทติภาวนังเทติเมื่อมนุษย์พวกใดให้ทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆในทางศาสนาถือว่ามรรคคำว่ามรรคแปลว่าข้อประพฤติปฏิบัติหรือเรียกว่าทำให้เป็นวัดวัดทานวัดศีลวัดภาวนาหรือว่าวัดเหล่านี้เหมือนกับเราบริโภคอาหารหวานคาวจืดจางอะไรก็ตามเราไม่ปรารถนาว่าจะให้อิ่มหรอกขอให้พุทธบริษัททั้งหลายทุกๆคนเที่ยวแล้วก็กินเที่ยวแล้วก็กินกินกินอาตมาว่ามันอิ่มเองมันอิ่มเองแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็เกิดหลายชาติหลายภพเหมือนกันเป็นถึงนกกระจาบก็มีเป็นพญาช้างเผือกก็มีเป็นพระเวทก็มีเป็นสุวรรณสามก็มีเป็นชาวไร่ชาวนาตกนรกอะไรหลายๆอย่าง 20,000 ปีก็มีไปตกนรกแต่พระพุทธเจ้าก็มาคิดว่าการที่เราไปสู่ในภูมิชั่วนั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปรารถนาแต่บางครั้งบางคราวอาจจะอาศัยความหลงก็มีบางทีไปสวรรค์ก็ไม่ได้ปรารถนาบางทีอาจจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาบุญมันพาไปในโลกนี้จะพูดแล้วมันเป็นเองมันเป็นเองผลทานผลศีลผลภาวนามันเกิดเองจึงว่ามรรคพุทธบริษัททั้งหลายเรามานั่งฟังธรรมเทศนาเนี่ยอาตมาดีใจดีใจแต่เสียใจน้อยเดียวแต่ว่าอดไว้ไม่ต้องเสียใจทำไมเสียใจพุทธบริษัทอาตมาว่ามีน้อยมีน้อยไม่มีมาก
ถ้ามีมากๆนี่โอ้ยประเทศไทยของเราจะมีความสุขความเจริญเลยแต่น้อยอย่างไรก็ตามอาตมาว่าเหมือนกับทองคำทองคำถ้าหากน้อยแต่มันมีค่ามีราคาก็จะได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพุทธบริษัททั้งหลายเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตามจะบุตรอยู่บ้านนอกก็ตามอยู่ในกรุงก็ตามอยู่ภูเขาเหล่ากาทะเลอะไรก็ตามอาตมาขอฝากธรรมะธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะของอาตมาเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข่าวเป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าผู้เวียนว่ายตายเกิดโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล่องโพธิสัตว์แปลว่าผู้จะยังฌานยังญาณให้บังเกิดขึ้นอาศัยทานอาศัยศีลอาศัยภาวนานี่แหละเรามาวันนี้ชื่อว่าเราได้เดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทานแล้วก็ทานไปแล้วศีลเราก็มีแล้วภาวนาเราก็มีแล้วแต่ว่ามันมีทานมีศีลมีภาวนานั่นน่ะบางทีอาจจะทานน้อยกำลังรักษาศีลน้อยหรือภาวนาน้อยเนี่ยพุทธเจ้าว่าทำน้อยต้องได้น้อยทำมากต้องได้มากทำเป็นภาวิโตภังคุลีกะโตเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากอย่างไรก็ตามเราทานวันนี้เราทานเรามาถวายทานวันนี้เราจะหยาดหน้าหมายทานไปให้ใครใครเป็นศัตรูเราบิดามารดาของเราตายแล้วหรือยังนี่ระวังอย่าลืมต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านสามีของเราตายแล้วหรือยังภรรยาเราตายแล้วหรือยังบุตรหลานเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเราพยายามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ไปได้พุทธเจ้ารับรองเลยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาคลังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มได้ฉันใดทานที่ให้แต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตชนผู้รับไปแล้วฉันนั้นแน่ศาสนาใดจะอุทิศให้ผีให้เปรตให้ญาติไม่มีศาสนาพุทธอย่างเดียวจึงว่าอาตมาน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวแม้แต่ในข้างพุทธการญาติของพระยาพิมพิสารไปกินของสงฆ์ยังตายเป็นเปรตมาร้องควานคางอดข้าวอดน้ำเปื่อยกายมีร่างกายอันเหม็นพระยาพิมพิสารก็ไม่รู้อะไรตกพระทัยแล้วก็ออกไปหาพระผู้มีพระภาคไปกราบทูลข้าแต่พระผู้มีพระภาคคืนนี้ไม่รู้เสียงอะไรร้องควนคางพุทธเจ้าท่านรู้ท่านมีญาณ นั่นไม่ใช่อื่นไกลหรอกบ่อพิษญาติของเราเองตั้งแต่ชาติปางก่อนโน้น91กลับแล้วบัดนี้เขาจึงมาร้องทุกข์บัดแล้วพระยาพิมพิสารก็มีการจัดแจงจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรณาเภสัชอุปโภคบริโภคเหล่านั้นมาถวายเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเปรตเหล่านั้นก็มีการอนุโมทนาน้ำก็เป็นทิพย์ข้าวก็เป็นทิพย์อะไรอะไรก็เป็นทิพย์ลอยแม้แต่ร่างของเปรตนั้นก็เป็นเทวบุตรเทวดาไปเลยนี่อาตมาเป็นคนเชื่อเป็นมีจริงนะเชื่อเราเชื่อไว้พระเจ้าตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเป็นของจริงแท้นอกจากนั้นเรายังหยาดหน้าหมายทานไปให้เรานั่งอยู่นี้มันมีเจ้ากรรมมีนายเวรเราไม่เห็นหรอกเจ้ากรรมนายเวรชาติก่อนๆโน้นเราอาจจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจาอาจจะพูดเท็จสอดเสียดคำหยาบหรือว่ามีโลภมีโกรธมีหลงเราไม่รู้เราขาดบุพเพนิวาสานุสติญาณเราระลึกชาติไม่ได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าว่าระลึกชาติมาได้ก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นปัญหาแต่ขอให้มีศรัทธาถ้าเชื่อมั่นไว้ว่าเราเนี่ยเกิดมามีอวัยวะร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์อย่างนี้พุทธเจ้าว่ามนุษย์โซ่มนุษย์ใจสูงด้วยธาตุรู้เนี่ยคำว่าสูงด้วยธาตุรู้คือว่าธาตุรู้ของเรานี่มันเป็นพระอรหันต์อาตมาว่าเป็นพระอรหันต์ธาตุรู้ของเราเนี่ยแต่ว่าจะบัดแล้วจะพูดถึงเรื่องปรมัตถ์เอาไว้ที่หลังจะแสดงเรื่องผลทานในปัจจุบันนี้ก่อนหรือส่วนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ก่อนคือว่าเราหยาดหน้าหมายทานไปเนี่ยกรรมหนักมันก็จะเบากรรมเบามันจะหมดไปจริงๆนี่สำคัญนะหรือปัจจุบันนี้ก็มีอานิสงส์ท่านตรัสไว้ว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่พึ่งพอใจรักใคร่ของบัณฑิตทั้งหลายสองบัณฑิตทั้งหลายพอใจคบค้าสมาคมเป็นมิตรสหายสามบัณฑิตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญว่าบุคคลผู้ให้ทานเป็นคนไม่ตนีเหนียวแน่นสี่บุคคลผู้ให้ทานย่อมมีใจล่าเริงอาจหาญในการทุกเมื่อนี่ผลทานในปัจจุบันมีจริง
หรือละโลกนี้แล้วไปอาตมาว่าบุญกุศลนั้นนี่แหละมันจะเป็นพี่เลี้ยงนางนมตามเราไปไม่แต่ว่าโลกหน้าหรอกปัจจุบันเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายนั่งฟังธรรมเทศนาอยู่อย่างนี้อาตมาว่าบุญรักษาเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าไม่ออกออกแล้วไม่เข้าอาตมาว่าตายโบราณท่านจึงว่าเรามีบุญเพราะมีลมหายใจอย่าหายใจทิ้งหายใจให้มีทานหายใจให้มีศีลหายใจให้มีภาวนาอันนี้เป็นหลักความจริงอย่างนั้นนี่อาตมาว่าเรามีอายุยืนยาวเรามีบุญวันนี้เรามาวันนี้เรียกว่าเรามาทานทําบุญต่ออายุเรามารับศีลทําบุญต่ออายุเรานั่งฟังธรรมเทศนาเนี่ยทําบุญต่ออายุนี่วันนี้ให้เราดีใจว่าอย่างนี้เราได้แล้วได้บุญได้กุศลบุญนี้ไม่มีตัวไม่มีตนแต่หากว่าถ้าบันโดนบันดาลบุคคลผู้ใดแล้วย่อมได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขเหมือนกับสมเด็จพระนางเจ้าแม้ท่านเสด็จไปน้องไทยนี่ก็ไปทานให้คนทุกคนยากนั่นเรียกว่าสมเด็จพระนางเจ้าเป็นพระราชาก็ยังรักษาทานไว้นี่พุทธบริษัททั้งหลายเราเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาเราอย่าทิ้งทานให้เป็นเข็มทิศรักษาศีลให้เป็นเข็มทิศภาวนาให้เป็นเข็มทิศเราจะข้ามฝั่งทะเลเราต้องอาศัยเข็มทิศถ้าหากมันขาดเข็มทิศแล้วต้องเรือต้องอับปางตายนี่ชั้นใดเรานอกจากนั้นเรายังหยาดหน้าหมายทานไปอีกหรือว่าเราถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในวัดเบญจนี่แหละท่านกุบายจารย์เหล่านั้นบวชเข้ามาไม่ได้ทำไร่ทำนาไม่ได้ค้าขายไม่ได้ทำการงานอะไรมีแต่เรียนพระสูตรเรียนพระวินัยเรียนพระปรมัตถ์ท่านเรียนแล้ววันนี้ท่านก็พุทธบริษัททั้งหลายมาฟังเทศท่านก็เทศพระสูตรบ้างเทศพระวินัยบ้างเทศพระปรมัตถ์บ้างนี่บอกเรียกว่าบอกทางสวรรค์ให้นี่เราเรียกว่าเรามีโชคดีเรามาเกิดในเมืองไทยถ้าไปเกิดในเมืองเขมรเรารักษาศีลมาได้ให้ทานไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพราะเมืองเขมรไม่มีพระราชาไม่มี3อย่างคือไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่มีแต่ชาติมีแต่ชาติคือความเกิดตอนนั้นแต่มีแต่ชาติคือความเกิดจะเป็นเกิดเป็นสัตว์2เท่า4เท่าสัตว์น้ําสัตว์บกอะไรก็ตามถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีทานังไม่มีศีลังไม่มีภาวนังสิงอยู่ในหัวใจอัตมาว่าเป็นมนุษย์โซมนุษย์ดิรัจฉานโนเป็นอย่างไรสัตว์ดิรัจฉานสัตว์ดิรัจฉานไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการเจริญเมตตาภาวนาเรียกว่าเป็นอัพพะสัตว์อัพพะเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อาภัพจะต้องตกนรกจะต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ว่าตายแล้วจะเป็นเปรตอย่างเดียวแม้แต่เป็นมนุษย์นี่ก็ยังเป็นเปรตอยู่แล้วมีโลภมีโกรธมีหลงนี่แหละเราต้องเห็นโทษอย่างนี้เหตุให้เราเกิดความเพียรในการที่จะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีให้มีธรรมะอยู่8ข้อหรือจำได้ก็ตามไม่จำได้ก็ตามมันก็มากเกินไปจำได้ข้อนึงก็ได้คือว่าบุคคลผู้จะมีความเพียรในการให้ทานรักษาศีลภาวนาให้คิดถึงชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์พยาธิเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์อดีตผ่านมาแล้วปู่ย่าตายายก็เป็นทุกข์อนาคตยังไม่มาถึงลูกๆหลานๆก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่สุดก็คือว่าตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกจริงๆจังๆก็คือทุกเพราะอาหารแล้วก็เวสิทุกทุกเพราะหาอยู่หากินนี่ให้เราสังเกตดูอาตมามาพิจารณาว่าคนเราจะมีการผิดเถียงกันฆ่าฟันลันแทงสงครามโลกครั้งที่1ที่2อะไรก็ตามคนตายเป็นหมื่นเป็นหมื่นแสนๆมันก็อยู่ที่อาหารนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายอาหารการอยู่การกินฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยอาตมาว่าจะพูดถึงว่าเป็นบุญก็เป็นเพราะมีความสุขจะพูดว่าเป็นบาปก็เป็นเพราะมันเป็นความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ถ้าเรามีเรารู้จักใช้ถ้าเรามีเรารู้จักทานพระพุทธเจ้าท่านจึงให้แบ่งให้แบ่งส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงบุตรภรรยาส่วนที่สองไว้เป็นทุนค้าขายส่วนที่สามฝากขังไว้ส่วนที่4ทานไว้บุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้านั่น
มันพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้พุทธบริษัททั้งหลายอาตมาได้อ่านพระสูตรผ่านพระสูตรมาหลายพระสูตรเคยอ่านมาและก็เคยจำมาให้จำไว้อย่างนี้ถ้าคนไม่มีการให้ทานเนี่ยเช่นเศรษฐีคิตานีโกศยะเศรษฐีอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาไม่มีการให้ทานทรัพย์สมบัติเขาสงวนไว้แม้แต่ยาจกเข็นใจพระภิกษุสมณเณรไปบิณฑบาตก็ว่าอูดว่าลาเนี่ยด่าว่าที่สุดเขาตายไปเวลาตายไปเขาไปฝังเงินฝังหลุมทองหลุมเงินหลุมทองคำไว้ห้าขุมดวงวิญญาณเขาก็ไปเกิดเป็นคนขอทานแม่นับตั้งแต่ลูกไปปฏิสนธิโกศยเศรษฐีไปปฏิสนธิรู้สึกว่าน้ำมันก็แห้งอยู่เฉยๆมันก็แห้งน้ำโอ่งน้ำแอ่งอะไรคลอดออกมาน้ำนมก็ยังแห้งไปอีกแม่ต้องไปหาอุ้มลูกไปหาขอทานได้แต่น้อยบางครั้งบางคราวเลยวันหนึ่งไปปล่อยไว้กับเด็กชาวกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าของเราเสด็จมากับพระอานนท์พระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์ปกติถ้าพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์โอษฐ์มีเหตุพระอานนท์จึงถามข้าแต่พระผู้มีพระภาคยิ้มทำไมมีเรื่องอะไรโกศยะเศรษฐีมาเกิดที่นี่อ้าวเป็นสุนเศรษฐีทำไมได้โกรธมาเกิดที่นี่ได้กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าพระอานนท์สงสารเขาพาเด็กนี่ไปหามูลศิริเศรษฐีมูลศิริเศรษฐีเป็นลูกของเขาอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาจะรู้จักขุมทรัพย์เขาจะชี้ทรัพย์ขึ้นมาเขาจะได้ใช้จ่ายแน่ก็พาเด็กไปก็ชี้ขุมทรัพย์ขึ้นมาเลยทีเดียวเบื้องต้นเขาไม่รับว่าเป็นพ่อเขายังหาว่าพระอานนท์ดูถูกถ้าอะไรว่าเป็นพ่อจริงๆอะไรเป็นหลักฐานให้เด็กนั้นไปขี้ขุมทรัพย์ขึ้นมาได้ห้าขุมโกศยเศรษฐีเรื่องมูลศิริเศรษฐีผู้เป็นลูกกันโอ้ยแสนที่จะสงสารพ่อสงสารแม่แต่ว่ามันสายแล้วเอาไม่ได้โกศยเศรษฐีมูลศิริเศรษฐีนั้นมีสัมมาทิฏฐิจากนั้นมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้ได้แต่อย่างไรก็ตามพุทธบริษัททั้งหลายคนเราเนี่ยอาจจะเวียนว่ายตายเกิดไม่เหมือนกันหรอกนั่งอยู่อย่างนี้อาจจะเคยตกมาแล้วนรกอ่ะ500ชาติเคยเป็นเปรตมาแล้วเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วเคยเป็นชาวไร่ชาวนากุฎุมพีเป็นพระราชามหากษัตริย์แม้แต่ชั้นสวรรค์ชั้นจาตุมตาวติงสาดายามาตุหิตานิมมารดีเราเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วตอนหนึ่งว่าเราเวียนว่ายตายเกิดน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยยังน้ำทะเลยังน้อยกว่าน้ำตาของเราขี้ลงที่ใดมีติขุมของเราเนี่ยนี่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละถ้าหากเรารู้จักความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เราควรแล้วหรือที่จะประมาทให้เร่งขวนขวายในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญเมตตาภาวนาทำให้เป็นภาวิโตภหุลีกโตทำให้มากเจริญให้มากเพราะผลทานนี้เป็นของมีจริงแม่แต่แม่ของพระสารีบุตรตายเป็นเปรต500ชาติเป็นเปรตแล้ว500ชาติมาแล้วพระสารีบุตรเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแม่ผู้เป็นเปรตแม่พระสารีบุตรมาแสดงร้องควรคางอดข้าวอดน้ำพระสารีบุตรกำหนดจิตถามพระอรหันต์ท่านถามได้นะถามเปรตอันนี้ไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ก็คือแม่ของพระสารีบุตรนั่นเองเอาแม่แต่ชาติไหน500ชาติแล้วแน่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนดิฉันเป็นคนไม่มีศรัทธาแต่หากไปแต่งงานนำคฤหบดีคฤหบดีไปวัดดิฉันก็ไปด้วยแต่ไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาให้ทานไม่มีเจตนารักษาศีลไม่มีเจตนาภาวนาฟังธรรมเทศนาไปตามเขาเฉยๆแน่ที่สุดตายแล้วก็ยังเป็นเปรตทำไมจึงเป็นเปรตเวลาคฤหบดีออกไปนอกบ้านไปต่างจังหวัดมักจะด่าว่าคนทั้งหลายว่าอูดว่าลาภิกษุหัวโล้นกินข้าวแล้วก็นอนมักบอกไปกินมูดกินคูดว่าอย่างนั้นนั่นแหละกรรมมันนั่นแหละจึงทำให้แม่ของพระสารีบุตรนั้นเป็นเปรตมาแล้วพระสารีบุตรจึงเมตตามีการชักชวนชาวกรุงสาวัตถีหยาดหน้าหมายทานสร้างกุฏิวิหารหน้าขุดน้ำบ่อก่อศาลา
ที่สุดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลร่างกายที่เป็นเปรตก็ลอยเป็นเทวบุตรเทวดาไปเลยอันนี้ก็มีในพระสูตรอาตมาเชื่อเหลือเกินถ้าพุทธบริษัทเอาเงินมาให้ล้าน2ล้านท่านอาจารย์สนั่นพระสูตรนี้ไม่จริงอย่าจริงหรือไม่จริงท่านอาจารย์ว่าอย่าว่าจริงอาตมาก็ไม่เอาเพราะมันเป็นของจริงนี่แหละให้คิดลึกซึ้งอย่างนี้พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่เล่นๆนอกจากนั้นเราเวียนว่ายตายเกิดก็ยังจะมีรูปสวยรูปงามมีอายุวรรณะสุขะพละอีกด้วยพอผลทานพุทธบริษัททั้งหลายการทำบุญไม่แต่เพียงเท่านั้นหรอกถ้าไม่ใครไม่มีวัตถุข้าวของเงินทองให้ทานพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าให้มาสมาทานศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล227ก็ได้เหมือนกับสมณเณรมาบวชวันนี้แหละไม่ใช่เล่นๆบวชวันนี้ก็ได้บุญในอานิสงส์การบวชเข้ามาถือศีล5ศีล8ศีล10เรียกว่าเรางดเว้นจากโทษโทษ5ก็คือศีล5โทษ8ก็คือศีล8โทษ10โทษ227โทษนอกนั้นยิ่งมากพุทธบริษัททั้งหลายน้ำทะเลอาตมาว่าหินทรายเยอะแยะแต่บนบกก็พอนับได้อ่านได้แต่หินทรายอยู่ในทะเลเยอะแยะมักนับไม่ได้ฉันใดความชั่วของเราบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีอยู่ในหัวใจของเราเราลึกได้ก็มีระลึกไม่ได้ก็มีที่เราระลึกได้เราก็งดเว้นได้แต่สิ่งไหนที่เราไม่ระลึกไม่ได้มันมีอยู่โทษของเรามันมีอยู่เราจึงมีความทุกข์เพราะบาปเพราะกรรมที่เราไม่เห็นเรียกว่าอวิชชาแน่อวิชชานี้ท่านว่ามันปิดหูปิดตามันปิดหูปิดตาคนเราจึงมีการทำชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเพราะอวิชชาเราพยายามให้ทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆโทษของการไม่มีศีลพระพุทธเจ้าก็เล่าในพระสูตรตอนหนึ่งว่าปานามนุษย์พวกใดฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายสัตว์น้ำก็ตามสัตว์บกก็ตามสองเท่าสี่เท่ามนุษย์พวกนั้นเบียดเบียนเขาเขาก็มาเบียดเบียนเราไปฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราแน่นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ฝันไปก็เป็นทุกข์เรียกว่าทุกขโตทุกขาฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั่นถึงตนตรงกันข้ามว่าบุคคลผู้ใดมาสมาทานศีลปานาไม่ฆ่าสัตว์เรียกว่าเราอาภัยหรือว่าสุขโตสุขาฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั่นถึงตนนี่บุคคลผู้ใดเว้นจากปานาข้อที่1โอ้ยอายุยืนยาวนานไม่ใช่เล่นๆอทินนาถ้ามนุษย์พวกใดลักทรัพย์ของบุคคลผู้อื่นมาเป็นของตนมนุษย์พวกนั้นนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ฝันไปก็เป็นทุกข์ปรับไหมใส่โทษหรือโทษอาญาก็มีแน่ตายแล้วยังตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะโทษอทินนาเกิดมาแล้วถ้ามีทรัพย์ทรัพย์นั่นย่อมถูกไฟไหม้ย่อมถูกน้ำท่วมขโมยลักเอาก็มีนี่พระพุทธเจ้าเห็นโทษเช่นนั้นท่านจึงให้สมาทานศีลข้อที่2บุคคลผู้ใดได้ศีลข้อที่2แล้วจึงว่าเกิดมาแล้วถ้ามีทรัพย์ทรัพย์นั่นไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกน้ำท่วมไม่ถูกขโมยลักเอาทรัพย์นั่นจะมีความสุขตลอดถึงอายุไขนี้ก็เป็นหลักความจริงอย่างนั้นกาเมสุมิจฉาจลาผู้ใดหลายลูกหลายเมียหลายใจนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ฝันไปเป็นทุกข์อันนี้อาตมาไม่ต้องอธิบายมากถ้าสามีเที่ยวไปไม่กลับบ้านวันหนึ่งสองวันสามวันภรรยาอยู่บ้านแม้แย่เลยทีเดียวนอนร้องครางเลยนี่เป็นอย่างนั้นแม้แต่สามีก็เหมือนกันสามีก็ภรรยาก็เหมือนกันถ้าผัวสามีไปเที่ยวภรรยาไปเที่ยวสามีก็นอนเป็นทุกข์นี่ไม่ต้องอธิบายมากแต่โลกหน้ามีโทษอีกนะมีโทษอีกโลกหน้านั้นเยาวตายแล้วตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกับชาติเกิดขึ้นมาจะเป็นคนกันเทยอยู่500ชาติถ้าเป็นโคกระบือจะถูกเขาตอนอยู่500ชาตินานถ้าตรงกันข้ามเรามีศีลข้อที่3ลูกบอกนอนสอนง่ายมีเมียก็บอกนอนสอนง่ายตลอดถึงสัตว์เลี้ยงมุสาบุคคลผู้ใดพูดเท็จสอดเสียดคำหยาบปากเหม็นพูดร้อยความพันความไม่มีผู้เชื่อถ้อยฟังคำผู้ใดไม่พูดเท็จสอดเสียดคำหยาบมีความจริงใจพูดอะไรพระพุทธเจ้าว่าต้องเป็นพระราชาอยู่500ชาติหรือว่าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติท่านจึงว่าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีเกิดมาจากการให้เก
เกิดมาจากการรักษาศีล5นี่เองนี่อาตมาอธิบายย่อๆนะถ้าหากว่าอธิบายเรื่องศีล8เรื่องศีล10ศีล207ไม่ใช่เล่นๆแม้แต่สามเณรมาบวชเนี่ยมาบวชแล้วดูร้อนอย่างเนี้ยก็มีอานิสงส์เหมือนกันยังมีกุลบุตรผู้หนึ่งมีลูก2คนไปถามกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระผู้มีพระภาคบุตรของกระผม2คนคนหนึ่งจะให้เลี้ยงบิดามารดาอีกคนหนึ่งจะให้บวชว่าใครจะได้อานิสงส์กว่ากันพุทธเจ้าก็คนที่เลี้ยงบิดามารดาก็มีอานิสงส์เหมือนกันแต่มีอานิสงส์ในปัจจุบันแม่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ไปตกนรกห้ามให้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้แม่ห้ามไม่ได้แม่ก็ลูกจะห้ามแม่ไม่ให้ไปตกนรกไม่ให้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้แต่ว่าการบวชเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเมื่อบวชแล้วรับรองตนเองถ้าศีลบริสุทธิ์จริงๆต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่มันมีกำไรอย่างนั้นผู้เลี้ยงแม่นั้นก็อาจจะให้ความสุขปัจจุบันเวลาตายไปแล้วเนี่ยเอากันไม่ได้นี่ละท่านจึงอาศัยศีลอาศัยศีลพุทธเจ้าว่าผู้รับศีลนั้นน่ะมีอานิสงส์มากเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอานิสงส์ของสมณเณรที่นั่งฟังอยู่นี้พุทธบริษัททั้งหลายถ้าพูดไปมันก็หลายมันก็มากมายกายกองอาตมาอยากจะขอย้ำเรื่องภาวนาเรื่องภาวนานี่ให้มีให้มากๆเราหลงอะไรพระพุทธเจ้าว่าคนมีความทุกข์มันหลงไปตกนรก500ชาติหลงไปเป็นเปรต500ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน500ชาติหลงเป็นชาวไร่ชาวนา500ชาติหลงความเสื่อมความเจริญอยู่นี่โอ้ยไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวทำอย่างไรเราจึงจะไม่หลงต้องภาวนานางสุขังเสติผู้ภาวนาย่อมอยู่เป็นสุขภาวนาอะไรอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปกลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมานานพิจารณาแล้วก็มาพิจารณาเรื่องจิตคนเรามันหลงอยู่ที่กายแล้วก็หลงอยู่ที่จิตหลงอยู่ที่เกตสิทธิ์หลง3อย่างนี้ถ้าบุคคลผู้ใดลู่กายลู่จิตลู่เกตสิทธิ์ทั้ง3อย่างนี้ต้องเข้าสู่พระนิพพานแน่อาตมารับรองเลยทีเดียวถ้าคนเราหลงกายหลงจิตหลงเกตสิทธิ์รับรองว่าท่องเวียนว่ายตายเกิดสังสารันตาภวภเวไม่มีที่สิ้นสุดนี่อาตมาจึงขอให้พุทธบริษัทนั่งภาวนาดูกายว่ากายของเรามีอะไรนี่จิตของเรามีอะไรเกตสิทธิ์ของเรามีอะไรถ้าเราเพียงแต่ว่ารู้กายรู้จิตรู้เกตสิทธิ์เพียงแค่นี้เราอาจจะไม่รู้จักทางประพฤติปฏิบัติเราต้องอาตมาต้องอธิบายหรือแสดงไปให้ละเอียดเข้าไปบ้างให้รู้กายแล้วก็ให้รู้จิตให้รู้เกตสิทธิ์อะไรเป็นกายคือแขน2ขา2ศีรษะ1นี่เป็นกายกายนี่เป็นธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรืออากาศธาตุหรือธาตุช่องว่างก็ได้หรืออากาศธาตุถ้ารู้ว่านี่แหละเป็นกายนี่เราเรียกว่ากายพุทธบริษัททั้งหลายให้เราดูกายให้มากๆดูแล้วดูอีกเหมือนกับเขาเรียนหนังสือเขาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกจนเป็นนิสัยจนชินจนเคยจนเขียนได้ท่องได้สวดมนต์ได้เบื้องต้นก็หลงๆลืมๆแต่ว่าเราท่องบนสาธยายมันก็ติดปากติดคอเป็นนิสัยเลยทีเดียวการภาวนาในกายก็เหมือนกันวันหนึ่งเราแยกธาตุแบ่งธาตุแยกธาตุแบ่งธาตุสิ่งใดเป็นธาตุดินมันแข็งสิ่งใดเป็นธาตุดินมันสิ่งใดเป็นธาตุน้ำมันเหลวสิ่งใดเป็นธาตุไฟมันร้อนหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมเราพยายามแยกแบ่งอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยทีเดียวนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงบางทีก็เกิดอสุภะขึ้นมาก็มีในร่างกายของเราเนี่ยเกิดอสุภะคือความไม่สวยไม่งามบางทีอาตมาข่าวบวชพรรษา1-2ยังไม่เห็นยังไปดูโรงพยาบาลศิริราชโน้นกายแพทย์ศาสตร์กายวิภาคเขาผ่าตัดผ่าครึ่งตัวก็มีแต่กระดูกก็มีมีแต่น้ำปนละก็มีหลายๆอย่างนี่แต่รางกระดูกอาตมาไปดูเอามาเพ่งไม่ผิดแปลกอะไรหรอกเหมือนกันนั่นแหละได้ธรรมะเกิดขึ้นว่าคนเราเดินไปเดินมาเหมือนกับลูกโป่งมันไปเพราะลมพุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่อย่างนี้แหละอาตมาเอาเข็มไปแทงๆๆเสียงมันออกลมออกช่วยพุทธบริษัทต้องล่มเลยทีเดียวตายเหมือนกับลูกโป่งนะมันลอยไปมันอาศัยลมนี่เรื่องร่างกายเนี่ยมีเกิดเบื้องต้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรนี่ให้ขอฝากไว้เรื่องร่างกายเป็นอย่างนี้หรือเราจะพิจารณาเป็นธาตุกรรมฐานก็ได้ธาตุกรรมฐาน
ยะธาปฏิยังภวัตตมานังผมนี่ก็สักวะธาตุเล็บนี่ก็สักวะธาตุฟันก็สักวะธาตุอาหารใหม่อาหารเก่าก็สักวะธาตุอาการ32ก็สักวะธาตุสักวะธาตุสักวะธาตุคือวะธาตุเหล่านั้นมันเป็นตัวอมตะคือเป็นของไม่ยินดีเป็นของไม่ยินร้ายดินเนี่ยปฏิพีเนี่ยคนจะขุดจะกลนมันเฉยน้ำคนจะ